วันนี้อาตมาภาพมายืนอยู่เบื้องหน้าของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates หากเรามองการก่อเกิดของมูลนิธินี้ผ่านหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้หลักอริยสัจ4มาเป็นแนวทางในการก่อตั้งมูลนิธิของเขาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวโลกด้วยเช่นเดียวกัน 3. นิโรธเขา2คนคิดกันว่าปัญหาเหล่านั้นควรจะหมดไปจากโลกเด็กๆในประเทศโลกที่3ควรจะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี 4. มักทั้งบิลเกตและภรรยาตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิในชื่อของเขาและภรรยาในปีคริสต์ศักราช1990นับจากนั้นเป็นต้นมามูลนิธินี้ก็ดำเนินการเพื่อมวลมนุษยชาติจนนิตยสารไทม์ยกย่องให้บิลเกตและภรรยากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่บริจาคเพื่อช่วยชาวโลกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคมธรรมประจำวันนี้ก็คือเมื่อคุณได้รับอะไรก็ตามไปจากโลกนี้มากมายชาวโลกก็คาดหวังว่าคุณก็ควรจะให้คืนในระดับที่ไม่น้อยไปกว่ากันด้วยเช่นเดียวกัน